ราะฉะนั้นผมก็เลยจะให้ดูรูปนี้อันที่เป็นรูปที่เป็นข้อมูลจาก BBC อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ BBC รวบรวมมาให้แล้วผมก็มาวาดตาม BBC นะเพื่อให้เห็นเป็นแผนที่ที่มีภาษาไทยจะได้เข้าใจง่ายเห็นไหมฮะจะเห็นว่าแผนที่อุโมงค์ใต้ดินข้างในเนี่ยคือมันซับซ้อนมีการเชื่อมถึงกันเยอะมากและส่วนใหญ่กองอยู่ทางเหนือซะด้วยเราจะเห็นว่าคือข้อมูลตรงเนี้ยคืออุโมงค์พวกเนี้ยคืออุโมงค์ส่วนหนึ่งนะที่ BBC เนี่ยหาข้อมูลมาได้รวบรวมมาได้จริงๆมีมากกว่านี้นั่นแหละและถ้าดูจะเห็นว่าส่วนใหญ่กองทางเหนือใช่ไหมคืออุโมงค์จำนวนมหาศาลขนาดนี้500กิโลเมตรอยู่ในกาซาก็ว่าสุดแล้วนะถ้าเฉลี่ยทั้งกาซาก็ว่าสุดมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้เฉลี่ยคือเฉลี่ยไปทางเหนือเยอะสุดครึ่งบนอะครึ่งเหนือซึ่งโซนนั้นก็คือโซนกาซาซิตี้เป็นเมืองสำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่ประชากรน่าจะอยู่เยอะที่สุดมันก็ดันไปสร้างตรงนู้นเห็นไหมมันก็เจาะจงจงใจที่จะใช้ประชากรเป็นโลกแล้วก็ฐานทัพมากมายนั่นแหละอยู่ใต้ดินอาวุธก็อยู่ใต้ดินทางออกก็ไปออกทางโรงพยาบาลออกไปทางชุมชนตั้งฐานในชุมชนคละฉลาดตรงที่รู้จักคละคละแต่ละที่คงไม่ไปกองที่เดียวถ้าทหารปกติก็จะเป็นแบบกองบัญชาการกองทัพนู่นกองทัพนี่เนี่ยเขาจะเป็นจุดเป็นจุดนั่นคือกองทัพแต่นี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบเฉลี่ยมีสาขาแทบทุกที่แล้วส่วนใหญ่ดันไปกองที่เหนือแต่ก็แน่นอนอันนี้เข้าใจว่าที่ต้องเหนือเพราะส่วนหนึ่งคือปะปนกับฝูงชนกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความง่ายในการยิงใส่อิสราเอลอย่างที่นั่นแหละที่ผมเล่าไปตอนแรกว่าอิสราเอลไปเจอจรวดที่ตั้งที่ชายหาดแล้วก็มีจรวดที่ตั้งตามบ้านเนี่ยเราก็ตั้งมีใต้ดินด้วยใต้ดินมันก็จะลงจากดินนิดนึงแล้วก็มีจรวดจะหันไปทางอิสราเอลเลยไปทางเหนือเพราะว่าอิงตามปกติเนี่ยฮามาสจะยิงไปทางเหนือเพื่อไปทางเทลอาวีฟไปทางข้างบนแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเพราะตรงนั้นประชากรอิสราเอลจะเยอะจะชอบตรงนั้นแต่ตอนที่บุกยึดอิสราเอลเนี่ยเมื่อวันที่7เนี่ยอันนั้นคือไม่ได้ไปทางเหนืออันนั้นคือไปทางขวาไปทางตะวันออกแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าอุโมงค์จำนวนมหาศาลเนี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศ500กิโลเนี่ยเอามาเฉลี่ยทั้งประเทศก็ว่าสุดแล้วนะอันนี้ไปครึ่งบนซึ่งแปลว่าอุโมงค์พวกนี้มันต้องผ่านโรงเรียนผ่านโรงพยาบาลผ่านพื้นที่บ้านชุมชนเนี่ยต้องมีแน่นอนเพราะว่าประเทศมันเล็กมากการจะขุดขนาดนี้คือมันต้องโดนแน่ๆอยู่ใต้โรงพยาบาลอ่ะไม่ผิดแน่ๆอิสราเอลไม่โกหกแน่ๆที่ผ่านมาก็ไม่มีโกหกอิสราเอลก็พูดตามความจริงโดนบ้านเรือนประชาชนเขาก็เอามาฉายให้ดูว่าโดนจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำท่าสะใจเขาเจาะจงฮามาสเพราะประชาชนควรจะไปเล่นฮามาสคนปาเลสไตน์ควรจะไปต่อต้านฮามาสไม่ใช่ฮามาสชี้นำในทางที่ผิดแล้วสุดท้ายเป็นไงศาสนาก็เสื่อมเสียทั้งที่โอเคแหละศาสนาเดิมที่อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องทำแบบนี้แต่พวกนี้เอาไปปรับใช้เอาไปสั่งสอนในทางที่ผิดเพื่อผมก็ไม่ได้อยากโทษศาสนาอิสลามอะไรนะไม่ใช่ว่าผมไปใส่ร้ายศาสนาไม่ใช่หรือเหมารวมไม่ใช่บางคนก็บอกว่าก็ผมเป็นอิสลามนะแต่ผมก็ไม่แต่ก็ด่าผมไม่ชอบอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ใช่ก็แสดงตัวว่าฉันเป็นอิสลามฉันไม่ได้ชอบแบบนี้นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราอิงตามโลกออนไลน์ในการคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือศาสนาเดียวกันที่เชียร์ฮามาสเชียร์ฮามาสแล้วก็เชียร์กาซามาเลเซียก็เหมือนกันเชียร์เยอะมากถ้าเราดูคอมเมนต์คนมาเลเซียในข่าวต่างประเทศข่าวของฝรั่งจะเห็นว่าเชียร์ฮามาสแล้วก็โอเคเซฟปาเลสไตน์ก็เข้าใจได้แต่คือเชียร์ฮามาสอันนี้คือปัญหาใหญ่มันก็เลยทำให้ภาพลักษณ์คนอาจจะมองแบบนั้นแต่ก็แน่นอนถ้าไม่เห็นด้วยก็ออกมายืนข้างชัดเจนว่าไม่ได้เห็นด้วยกับฮามาสแล้วก็ต้องรู้ว่าใครผิดฮามาสผิดแต่ไปโทษอิสราเอลฮามาสคือคนเริ่มยิงใส่ก่อนถ้าฮามาสไม่ยิงใส่เขาเขาก็จะไม่ยิงกลับมันจบง่ายๆแล้วเห็นได้ใช่ว่าฮามาสก็ไม่ได้ดูแลคนดีไม่ได้ดูแลประชาชนตัวเองแถมถ้าใครไม่ฟังปิดชีพในอดีตก็ปิดชีพรัฐบาลเวสต์แบงก์แต่ก่อนเวสต์แบงก์ครองกาซาแล้วก็มีการเลือกตั้งโอเคเลือกตั้งครั้งนั้นฮามาสชนะก็ชนะไปเรื่องของผู้นำแล้วเขตก็แบ่งกันเพราะเขตก็มีที่ฝั่งเวสต์แบงก์ฝั่งฮาชื่ออะไรฟาตะฝั่งฟาตะชนะในอีกเขต2เขตเนี่ยก็แบ่งกันเพราะกาซามันแบ่งเป็น4เขตก็ครองกันไปแต่ไม่ใช่ฮามาสพอตัวเองชนะแล้วอยู่ๆเนี่ยอยู่ๆเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีการยึดกาซามาจนถึงปัจจุบันฝั่งเวสต์แบงก์เขายังมีการเลือกตั้งเป็นระยะฮามาสไม่มีนะยึดครองยาวใครขัดขืนคือโดนแล้วก็ปิดชีพรัฐบาลตอนที่แบบฮามาสยึดกาซาคือปิดชีพคนฝั่งรัฐบาลนั้นตอนที่เล่าตั้งแต่ช่วงแรกผมถึงบอกว่าฝั่งนั้นเนี่ยคนมักจะมองว่าฝั่งนั้นคือรัฐบาลในระดับนานาชาตินะฝั่งนั้นคือรัฐบาลเพราะเขามีการเลือกตั้งนะเขาดูโอเคกว่าที่ไม่ได้ก่อสงครามมั่วซั่วแม้ว่าเวสต์แบงก์จริงๆก็มีกลุ่มก่อการร้ายแต่คือไม่ได้โหดคือเล็กๆน้อยๆจุ๋มๆแต่ไม่ใช่เหมือนฮามาสเห็นไหมฮามาสคือยิ่งใหญ่มากขนาดพื้นที่กระปิ๋วเดียวกาซาขนาดเล็กนิดเดียวในกาซามีกลุ่มก่อการร้ายอย่างน้อย3กลุ่มและอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าฮามาสคือจะไล่ปิดชีพคนที่เห็นต่างในกาซาไล่ปิดชีพรัฐบาลฝั่งเวสต์แบงก์เนี่ยไล่ปิดเพื่อไม่ให้เขาอยู่นั่นแหละตอนนั้นคือไล่ปิดชีพเขาไม่เอาเขายึดดินแดนนี้ไปเป็นของตัวเองคนดีๆที่ไหนทำไมไม่รวมตัวกันเป็นเพื่อนกันเป็นปาเลสไตน์เหมือนกันไม่ใช่หรอโอเคตอนนั้นทำเรื่องไว้พอตอนนี้อยู่ๆฮามาสมีคำคม
ฮามาสก็คือเขาจะมีการโพสต์เพื่อเรียกร้องเพื่อจุดประกายแบบไปยุยงส่งเสริมให้ประชาชนลุกขึ้นสู้อะไรแบบนั้นคำคมฮามาสเนี่ยตามข้อความตรงนี้ที่ฮามาสพิมพ์นะก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้สู้กาซาตอนนี้ไม่ได้สู้แบบกาซาเวสต์แบงก์ตอนนี้ก็ไม่ได้สู้แบบเวสต์แบงก์แต่เราทั้งคู่สู้ในแบบปาเลสไตน์ก็คือว่าเราคือหนึ่งเดียวเรารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่พอส่งเสริมให้ประชาชนให้เยาวชนมีใช้คำว่าเยาวชนถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยนะเพราะผมอ่านอาหรับไม่ออกก็จะแปลมาให้ดูใครที่อ่านอาหรับออกก็แปลแบบตรงๆให้ดูก็ได้แบบชัดๆเลยตอนนี้ผมก็แปลแบบตรงตัวแต่ถ้าความหมายก็ใกล้เคียงแบบนี้แหละยุโยงให้เยาวชนส่งเสริมให้ขึ้นมาจับอาวุธบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถจับอาวุธแค่คุณจับอาวุธขึ้นมาสู้เนี่ยจบอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าพี่น้องเราเนี่ยตอนนี้สูญเสียเยอะแต่แย้งกันผมไม่รู้ว่าเวคนเวสต์แบงค์ลืมหรือเปล่าไม่รู้ว่ารัฐบาลเวสต์แบงค์ลืมหรือเปล่าว่าฮามาสเคยทำอะไรกับคุณแล้วถ้าสุดท้ายโอเคสมมุติซึ่งมันไม่มีทางสมมุติว่าคุณช่วยกันแล้วสู้ชนะอิสราเอลเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะแบ่งแยกกับคุณเขาก็จะไล่ปิดชีพคุณมันวนลูปเดิมอ่ะคือผมไม่รู้ว่าคนในนั้นคนส่วนตะวันออกกลางคือลืมง่ายหรือว่าพอหลังจากนั้นโดนฝังหัวเรื่องใหม่ก็จะลืมเรื่องเก่าหรือว่าชื่อแบบนั้นถึงเวลาเสียชีวิตก็จะได้ไปเจอพระเจ้าตายแบบนั้นตายแบบนี้เจอพระเจ้าชีวิตอยู่บนฟ้าเนี่ยสบายเดี๋ยวไว้ผมมาเปิดให้ดูเรื่องของวิธีคำสั่งสอนแล้วก็แบบเจอขึ้นสวรรค์แล้วก็จะมีแบบผู้หญิงรายล้อมมาพวกนี้มันคือคำสั่งสอนที่มีจริงเดี๋ยวไว้ผมจะมาเปิดให้ดูจะมาอธิบายให้ดูเนี่ยแหละตอนเนี้ยฮามาสตอนนี้คำคมล่อลวงให้คนมาหยิบอาวุธขึ้นสู้บอกให้เนี่ยประเทศตะวันออกกลางทั้งหมดให้เลิกคบสหรัฐให้จัดการอิสราเอลมาลุมอิสราเอลลุมถล่มอิสราเอลอะไรแบบนี้มีการแบบคอยประกาศเป็นระยะซึ่งช่วงนี้เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยประกาศแทบทุกวันแล้วพยายามจุดกระแสต่อเนื่องเหตุผลก็เพราะว่าฮามาสใกล้จะไม่ไหวแล้วใกล้จะแพ้ใต้ดินก็โดนถล่มไป130กว่าแห่งซึ่งอาจจะมากกว่านี้แล้วความลำบากเกิดขึ้นเยอะฮามาสก็เลยยิ่งต้องถี่ต้องกระตุ้นเราถึงได้เห็นว่าช่วงนี้เวสต์แบงก์ก็มีการปะทะกันจริงๆกลุ่มก่อการร้ายในเวสต์แบงก์ก็มีการปะทะกับอิสราเอลแต่ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นเขาก็จะมีอาวุธพื้นฐานของเขาสู้กันเนี่ยแหละคือการจุดประกายให้คนมาหยิบอาวุธมาขึ้นสู้แล้วก็ถ้าย้อนไปเนี่ยก็มีคนกาซาคนปาเลสไตน์ในกาซาที่อยู่ไม่ไหวแล้วก็ย้ายออกไปต่างประเทศอาจจะไปยุโรปไปใช้ชีวิตที่ดีที่มีเสรีภาพแล้วก็สื่ออิสราเอลเนี่ยแหละไปสัมภาษณ์ไปหาสัมภาษณ์แล้วก็ปิดหน้าเอาเขาก็บอกความจริงเลยว่าในปัญหาในกาซามันเยอะแล้วก็ความไม่เท่าเทียมไม่มีเสรีภาพแถมคนที่มีตังเนี่ยส่วนใหญ่คนรวยคือคนที่มีสายสัมพันธ์กับฮามาสแบบนี้ก็เผด็จการชัดๆเป็นการสร้างภาพใช้ประชาชนเป็นโลกคือถามว่าจะมีอะไรที่มันร้ายมีอะไรที่มันอันตรายขนาดนี้ไหมนี่คือจุดสุดยอดของความเป็นมนุษย์ของความร้ายของมนุษย์แล้วนะแล้วก็ย้อนไปตอนต้นที่ผมเล่าไปว่า BBC เขาก็มีวิดีโอที่จะเห็นว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยเสียครอบครัวเสียบ้านเนี่ยแล้วก็ตะโกนว่าฝีมือฮามาสทำให้เป็นแบบนี้แล้วก็มีคนปิดปากเห็นไหมเขารู้ว่าเขาไม่มีเสรีภาพผมก็เลยอยากให้คนทั่วโลกตาสว่างแม้กระทั่งฝรั่งก็ต้องตาสว่างหรือคนที่นับถือศาสนาเดียวกันควรจะตาสว่างแต่โอเคละอันนี้อาจจะยากแต่ก็ถ้าผมพูดอังกฤษได้เสียดายอังกฤษผมไม่ได้เก่งเท่าไหร่นักอนาคตก็จะค่อยๆฝึกจะได้ให้คนตาสว่างกับหลายๆเรื่องไม่ใช่ไปเข้าใจอะไรผิดโดนปั่นหัวหน่อยก็เชื่อถ้าเราดูจากตรงนี้เป็นโพสต์ของฮามาสที่มีการอัปเดตเรื่อยๆคนที่อ่านภาษาอาหรับออกก็น่าจะเข้าใจอันนี้ผมก็เลยแปลออกมาเป็นภาษาไทยให้ดูว่าเขาสื่ออะไรฮามาสขอบคุณและชื่นชมประชาชนที่ไม่ยอมหนีมีที่ไหนเขาทำกันแบบนี้อย่างที่บอกนั่นแหละอียิปต์จอร์แดนเหล่านั้นเนี่ยรอบข้างเนี่ยเขาไม่ใช่ปีศาจคือถึงเวลาถ้าสมมุติเขาแพ้เขาสู้ไม่ได้เขาก็จะยอมแต่ไม่เชื่อสู้ไม่ได้ก็ไปขุดดินแอบอยู่ใต้ดินเพื่อให้ประชาชนรับหน้าแล้วก็สู้ไม่จบมันยื้อยิ่งยาวประชาชนยิ่งเจ็บปวดสงครามไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามยิ่งยาวประชาชนยิ่งเจ็บปวดแล้วยิ่งพวกนี้ไปซ่อนตัวตามประชาชนเพราะเนี่ยแหละรัฐบาลไหนแพ้เวลาสู้กับรัฐบาลมันถึงดูง่ายเพราะว่าเขารู้ว่าเขารับมือไม่ได้เขาแพ้ก็ดีกว่ายื้อเวลานานประชาชนเดือดร้อนเขาก็ไม่เห็นนะจอร์แดนอียิปต์ต่างๆเนี่ยก็คือแพ้แล้วก็แน่นอนถ้าเอาฮามาสมาเทียบกับอิสราเอลฟ้ากับเหวอิสราเอลเห็นมั้ยวันที่เกิดเรื่องวันแรกอิสราเอลจะรีบสั่งให้พลเรือนอพยพจากตรงนั้นเลยอพยพทันทีฮามาสเห็นไหมชื่นชมขอให้อย่าหลบหนีอยู่กับที่อย่าไปสนใจมันรัฐบาลปกติคือต้องให้ประชาชนเดือดร้อนอพยพอาจจะเกิดแบบแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือเกิดสงครามอะไรก็ตามต้องให้คนอพยพทิ้งรัฐบาลจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่แบบนี้แล้วข้อมูลล่าสุดก็คือว่าตอนนี้อิหร่านกลายเป็นเด็กดีก่อนหน้านี้มั่วซั่วอย่างที่หลายหลายคนก็รู้สหรัฐก็รู้เขากองสหรัฐก็เคยบอกว่าอิหร่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังพวกก่อการร้ายในตะวันออกกลางในอิรักในซีเรียหรือแม้กระทั่งเยเมนมีเงินทุนอิหร่านสนับสนุนเฮสบอลล็อกก็เหมือนกันฮามาสก็เหมือนกันเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าพวกนี้เพื่อไปก่อการร้ายไปซื้ออาวุธถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ากบฏฮูตีในเยเมนที่อยู่ข้างล่างสุดเนี่ยเพื่อจะไปยิงอิสราเอลแต่สหรัฐสกัดได้นั่นคือหนึ่งหลังจากนั้นตามมาก
ก็เริ่มละฐานทัพสหรัฐที่อยู่ในซีเรียในตะวันออกกลางเนี่ยโดนถล่มอย่างต่อเนื่องวันละหลายนัดแล้วก็แทบทุกวันโดนถล่มแล้วสหรัฐก็ต้องป้องกันนะไม่ใช่โดนถล่มแล้วหายแต่คือสหรัฐก็ต้องมีการป้องกันสุดท้ายเนี่ยสหรัฐทนไม่ไหวก็เลยไปถล่มใส่อิหร่านเลยถล่มใส่กองทัพอิหร่านที่อยู่ในฐานทัพอยู่ในซีเรียสหรัฐก็อยู่ในซีเรียนั่นแหละอิหร่านอยู่ในซีเรียก็เลยถล่มใส่คือแน่นอนแหละถล่มใส่ประเทศอิหร่านไม่ได้อันนั้นก็น่าเกลียดเกินไปอ่ะไปถล่มเขาซึ่งอาจจะมีคนมีอะไรก็ตามมันวุ่นวายเราก็จะกลายเป็นศึกขัดแย้งที่เป็นระดับชาติระดับประเทศแต่ถามว่าทำไมถึงถล่มในซีเรียได้ทำไมซีเรียมันถึงถล่มกันไปมาดูเป็นเรื่องปกติเหตุผลก็เพราะว่าซีเรียยังไม่สมบูรณ์นะทุกวันนี้ก็คือยังมีกลุ่มก่อการร้ายมีการแบ่งแยกดินแดนรัฐบาลซีเรียไม่ได้คุมได้หมดไม่ได้คุมได้สมบูรณ์กลุ่มก่อการร้ายโน่นนี่นั่นก็เลยทำให้มันกลายเป็นเหมือนเป็นดินแดนกลางอ่ะเรียกว่าดินแดนประลองยุทธ์อ่ะดินแดนที่แบบทุกคนสามารถมาประลองถ้าทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันมาที่ตรงนี้อาจจะไม่มีปัญหาก็ยิงใส่บ้านกันอะไรเงี้ยก็คือมาประลองกันที่เวทีนี้อะไรแบบนี้มันจะภาพลักษณ์ประมาณนี้ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์มันเกิดการแบ่งแยกประเทศมีการโจมตีจนเป็นเรื่องทั่วไปก็คือมีการยิงกันได้อะไรเงี้ยปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะสหรัฐก็เลยถล่มใส่กองทัพอิหร่าน IRGC เนี่ยที่อยู่ในซีเรียหลังจากถล่มแล้วผ่านไปอีกวันเหตุการณ์แทบไม่เกิดแล้วเหตุการณ์ที่ไปถล่มฐานทัพสหรัฐในซีเรียในอิรักเนี่ยแทบไม่เกิดจนสื่อต่างประเทศสหรัฐก็แทบจะไม่เห็นรายงานเรื่องของการถล่มใส่ฐานทัพอีกเลยตั้งแต่วันนั้นถ้าย้อนกลับไปก็คือวันที่11เนี่ยแหละสหรัฐถล่มใส่อิหร่านในซีเรียหลังจากนั้นผ่านไปอีกวันนึงวันที่12เหตุการณ์ไม่เกิดเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ล่าสุดผ่านมาก็คือวันที่13พอที่นู่นที่สหรัฐเขาคำนวณเวลาจะช้ากว่าเราครึ่งวันวันที่13ก็คือประมาณวันเนี้ยช่วงเช้าก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีการถล่มก็คือเว้นไป1วันนั่นแหละเรียบร้อยไป1วันเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละนี่คือจุดที่ชัดเจนมากว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังพวกนี้ถ้าอิหร่านไม่โดนเองอิหร่านก็จะส่งเสริมให้พวกนี้ให้ตังพวกนี้เพื่อไปถล่มแต่พออิหร่านโดนฐานทัพอิหร่านโดนหนักสหรัฐก็ถล่มแล้วไม่กล้าแล้วตอนนี้อิหร่านเรียบร้อยบอกให้ทุกคนเนี่ยหยุดก่อนอิหร่านสั่งได้พออิหร่านโดนทุกคนหยุดถ้าอิหร่านไม่โดนทุกคนทำชัดเจนไหมฮะแล้วถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ามีคนทักแชทมาขู่ผมนะฮะก็คือศาสนาเดียวกันนั่นแหละเขาก็ทักแชทมาขู่ไม่พอใจถ้าไปดูโปรไฟล์ก็จะรู้เลยก็นั่นแหละเหมือนกันแต่ล่าสุดมีอีกฮะมีแบบใหม่อันนั้นก็คือขู่อีกแบบนึงตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยระวังคำพูดไอ้การที่ผมพูดแบบเนี้ยมันจะส่งผลกระทบระหว่างประเทศอาจจะทำให้ไทยเสียหรืออะไรแบบเนี้ยเกิดสงครามในอนาคตคือคำพูดของผมที่ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นประชาชนคนธรรมดาพูดมันจะเกิดผลกระทบขนาดนั้นหรือนอกจากผมพูดแล้วคนตาสว่างอันนั้นก็เป็นไปได้ว่าคนก็จะมองว่าแบบนี้ไม่ถูกซึ่งก็ถูกฮามาสก็ทำไม่ถูกจริงๆแล้วก็ไม่สมควรเชียร์คุณจะเชียร์ทำไมผมก็เหตุผลเยอะมากนั่นคืออย่างแรกอีกอย่างนึงของคุณก็คือว่าคุณบอกผมว่าพูดแล้วจะเกิดผลกระทบแล้วคุณไม่ดูตัวเองหน้าเฟซคุณเนี่ยโอ้โหต่อว่าอิสราเอลใส่ร้ายเยอะแยะไปหมดใส่ร้ายด้วยของผมไม่ได้ใส่ร้ายผมอิงตามข้อเท็จจริงอันนั้นก็คือใส่ร้ายปั่นหัวต่อว่าสหรัฐอันนั้นแหละของจริงอันนั้นจะเกิดความขัดแย้งของจริงทำไมคุณไม่คิดว่าตัวเองเกิดความขัดแย้งแต่ดันมองว่าอ๋อถ้าคนอื่นพูดจะเกิดความขัดแย้งไปยัดเรื่องนี้ให้คนอื่นอะไรที่แบบอย่างเงี้ยก็จะไปสร้างภาพลักษณ์ว่าเออมันจะแบบนี้ผมจะได้เลิกพูดบางคนก็บอกว่าเออให้เงียบปากไปอย่าพูดอันนี้ก็คืออ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างผมเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแย่ถ้าผมพูดแบบเนี้ยคนตาสว่างมันมีผลดีกับประเทศจะได้ไม่ไปคบพวกนี้แล้วทั่วโลกจะได้ต่อต้านไงแต่ที่บอกถ้าผมพูดอังกฤษได้ผมก็จะอธิบายให้ฝรั่งฟังเหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีผลถ้ามันมีผลมันมีผลตั้งแต่คุณแล้วเพราะคุณไปใส่ร้ายเขาไปต่อว่าสหรัฐแล้วที่หนักกว่านั้นเนี่ยก็คือว่ากลุ่มคุณไปประท้วงหน้าสถานทูตอิสราเอลที่อยู่ในกรุงเทพในไทยนี่แหละไปประท้วงตรงนั้นอันนั้นไม่หนักกว่าหรออันนั้นโอ้โหยิ่งชัดเจนผมทำคลิปเพื่อให้คนกระจายให้เข้าใจแบบนิ่มๆการทำคลิปพูดแบบนี้คือไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็คือนิ่มๆแต่อันนั้นคือไปหน้าสถานทูตไปประท้วงไปเชียร์ฮามาสแบบนั้นอันนั้นโหดหนักมากนั่นแหละอันนั้นมันจะส่งผลให้กระทบสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจนแต่พอฟังคุณทำอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นปกติแต่ฟังคนอื่นทำรีบปิดปากใหญ่เลยแล้วก็มีไปใส่ร้ายสหรัฐไปต่อว่าสหรัฐสหรัฐเนี่ยแหละที่สำคัญที่สุดกับไทยไทยได้ดุลการค้าสหรัฐมากที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งก็คือได้กำไรจากประเทศสหรัฐเขาซื้อของจากไทยเยอะก็สัมพันธ์ดีต่างกับจีนที่ไทยขาดดุลเยอะมากมหาศาลทุกๆปีย้อนหลังไป10ปีไม่เคยได้กำไรจากจีนอะไรแบบนี้แล้วคุณก็เนี่ยแหละไปประท้วงไปต่อว่าไปใส่ร้ายเขาใส่ร้ายนี่หนักกว่าการพูดปกติของผมยังปกติธรรมดาแล้วที่หนักกว่าก็คือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้สนับสนุนฮามาสฮามาสคือก่อการร้ายการที่คุณไปสนับสนุนก่อการร้ายมันส่งผลระยะยาวในประเทศไทยไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะปัญหาในไทยเลยสนับสนุนแบบนี้อนาคตก่อการร้ายจะแบบฮึกเหิมไงเฮ้ยฉันทำแล้วมีคนสนับสนุนฉันเรามาสร้างองค์กรกันเพิ่มแล้วก็รับทุนจากอิหร่านจากประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ย
พื่อมาก่อการร้ายมายึดดินแดนคนอื่นนี่แหละนี่คือปัญหาของจริงแต่ไม่ใช่ถึงเวลาเนี่ยคุณทำแต่ถึงเวลาพอคนอื่นทำแล้วแบบรับไม่ได้ความจริงมันจะเปิดเผยคนจะตาสว่างก็รีบชักแม่น้ำทั้ง5ทั้ง6เนี่ยเพื่อมาปิดปากผมหาข้ออ้างว่าการที่ผมทำแบบนี้มันจะความสัมพันธ์การที่ทำแบบนี้ผมเขาจะมาหาผมจะเดินมาอยู่ที่ไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยเนี่ยพอสู้ไม่ได้ก็จะใช้วิธีแบบนี้จะใช้เหมือนจะแสดงกำลังว่าตัวเองมีกำลังมากกว่าแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะถึงเวลาสู้กันจริงๆคุณไปใช้กำลังกับเขาก่อนสุดท้ายคุณก็แพ้เขาต่อสู้คุณก็แพ้คุณสู้เขาไม่ได้คุณอ่อนแอแต่คุณก็ชอบทำเหมือนตัวเองเก่งตัวเองเก่าตัวเองซ่าเห็นไหมฮะที่ผ่านมาก็หลายประเทศในอาหรับก็รุมอิสราเอลสุดท้ายอิสราเอลก็สู้กลับชนะแทบทุกรอบเริ่มก่อนเขาก็จัดคืนแล้วแพ้เขาแล้วจะสู้ไปทำไมในเมื่อคุณก็สู้ไม่ได้อะแต่ได้แต่ว่าฉันเนี่ยเขาได้แต่ความกล้าที่จะเดินมาหาแค่นั้นแต่สู้กันจริงๆก็แพ้ก็อย่าสู้กันดีกว่ามนุษย์ถึงได้ไม่อยากสู้กันแล้วมนุษย์ยุคนี้ถึงได้เน้นเศรษฐกิจเราดึงเอาประโยชน์ที่ธรรมชาติให้มากับเราคือสมองธรรมชาติให้สมองเราดีมากเราคิดได้ซับซ้อนสมองมนุษย์คือโอ้โหซับซ้อนมากเราไปได้ไกลแต่ไม่ใช่วันๆคือจะเอายึดดินแดนสมองไม่ไปไหนอาจจะเป็นมนุษย์เลเวล1ก็ได้แล้วก็มนุษย์ถึงได้มีการไม่เหมือนกันพัฒนาอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละคือปัญหาสู้กันจริงก็สู้เขาไม่ได้แต่พอล้มเสร็จเย้ๆๆฉันจะสู้เดี๋ยวเจอกูอะไรทรงๆนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยเป็นกลางที่สุดก็คือเน้นตามความเป็นจริงเหตุผลเพราะผมไม่ได้อยู่ในศาสนาใดในความขัดแย้งนี้ผมไม่ได้เป็นมุสลิมผมก็ไม่ได้เป็นยิวเพราะผมก็จะอยู่ตรงกลางไงผมจะอิงตามความเป็นจริงมากที่สุดผมไม่ได้เป็นฝรั่งด้วยไม่ต้องไปเข้าข้างฝรั่งผมเป็นไทยไทยก็คือเหมือนตรงกลางทั้งหมดคือพื้นฐานความจริงซึ่งเขาเหล่านี้ก็แย้งผมไม่ได้